ตอนนี้ก็อยู่ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะคะอันนี้เพนกวินค่ะแล้วก็น้องบอลมาด้วยกัน3คนนะคะตอนนี้ก็ตอนนี้เราก็หลังจากที่เราโดนกองทัพทั้งกองทัพล้อมค่ะหนึ่งอันที่กระทรวงกลาโหมนะครับเราตอนนี้เราก็อยู่อันนี้เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญโบขาวทวงคืนความยุติธรรมให้กับคนเดียวข้ามถนนจะถึงที่เดิมเดี๋ยวรอสัญญาณไฟแป๊บหนึ่งนะคะก็อยู่ที่ทางม้าลายก็ขอเชิญชวนพี่น้องนะครับผมที่ต้องการที่จะร่วมทวงคืนความเป็นธรรมให้กับวันเฉลิมไม่ใช่แค่วันเฉลิมนะครับผู้ลี้ภัยทุกคนรวมถึงพี่น้องที่ต้องอดอยากจนถึงต้องฆ่าตัวตายไปเพราะพิษเศรษฐกิจที่รัฐบาลชุดนี้ทำไว้นะครับผมก็สามารถที่จะร่วมกันแสดงพลังแสดงจุดยืนด้วยการเอาโบปิ้นปะก็มีตำรวจจากทุกฝั่งนะคะตอนนี้เอาโบขาวนะครับเอาผ้าขาวมีคนไวกว่าเราค่ะเราข้าทางม้าลายเขาไม่ข้าทางม้าลายเลยค่ะเป็นไปได้มาแล้วค่ะมาจากทุกสารทิศเลยค่ะเป็นเรื่องเป็นเรื่องแน่ค่ะตอนนี้ใช่ค่ะมาผูกผ้ามาผูกโบค่ะมาผูกโบถือผูกไม่ได้นะครับทำมีด้วยไม่ผูกไม่ได้ด้วยผูกไม่ได้ด้วยอะไรฮะผูกไม่ได้ด้วยข้อกฎหมายข้อไหนฮะอีกแล้วนะฮะเฮ้ยพี่เฮ้ยไม่ได้พี่อย่าพี่อย่าเฮ้ยผมถ่ายไม่อยู่นะฮะผมทราบนะครับเดี๋ยวพี่ยังพี่อย่านะรีบใช้แรงกับหนูผมไม่ได้ใช้แรงเลยครับอันนี้นะครับก็เรามากัน3คนตำรวจก็ตามที่เห็นนะฮะทุกสารทิศนะครับผมตอนนี้ก็ตอนนี้เราก็กำลังพยายามผูกโบนะฮะที่ตัวพาดตรงนี้เลยพาดตรงนี้เลยผูกโบที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเพื่ออันนี้เราถูกห้ามอีกแล้วนะครับผมมันไม่ได้ยังไงครับพี่ผมไม่ได้จะพี่ฮะพี่อันนี้มีการดึงกันแล้วนะครับผมผ้านี้พวกเราใช้เงินซื้อกันเองนะฮะพี่ไม่มีสิทธิ์ฮะจะพี่อิทธิพลเจอกันเดี๋ยวแล้วนะครับพี่ก็ห้ามจัดกิจกรรมนะครับแล้วก็อันนี้ก็ไม่ได้เป็นกิจกรรมนี่ฮะวันนี้มาผูกอันนี้งั้นต่อไปห้ามพวกผมกินข้าวด้วยดีไหมพี่ใช่นะกินข้าวมันก็เป็นเรื่องปกติที่ต้องทำอันนี้ก็ปกติของผมพี่หนูผมพลาดเฉยๆไม่ได้ผูกมาวันนี้มันไม่ควรมาผูกตรงนี้ที่เราไม่มาทำพี่เห็นว่าอันนี้อะไรเข้าใจว่าอันนี้คืออะไรพี่ทราบไหมฮะประชาธิปไตยคืออะไรคะโอเคนั่นแหละเข้าใจก็ตามนั้นบวกแบบลูกตะกั่วคือมันยังไม่ได้ข้าวค่ะตะกั่วพี่ยืนบังอย่างนี้มันก็ไม่ได้ครับเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวยังให้ยังไม่เสร็จฮะมันไม่ถูกยังไงฮะมันไม่ถูกยังไงฮะยังไม่ถูกข้างนอกกันก็ได้นะมันทำไมตรงนี้ไม่ได้ฮะใจณเวลานี้เนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้ยังไงฮะสรุปพี่อ้างพรกฉุกเฉินอีกแล้วใช่ไหมฮะพี่ฮะผมอยู่3คนกันพี่ออกไปก่อนงั้นพี่ออกงั้นพี่ออกก่อนเลยฮะเนี่ยพี่ยืนใกล้เพื่อนผมมากเลยนะพี่ตำรวจถ้าหนูติดโควิดจากพี่จะทำไงอ่ะเอาก็ได้เอาเห็นไหมก็เหมือนกันหนูก็ไม่มีหนูก็ถูกอย่าพึ่งพี่ผมยังไม่ทันถ่ายรูปยังไม่ทันอะไรเลยเชิญในข้อหาอะไรฮะพี่ไม่มีสิทธิ์เชิญผมข้อหาอะไรฮะพระราชบัญญัติอะไรฮะเอาอันนี้ใช่ไหมเอางี้ได้ใช่ไหมได้นะฮะงั้นยังไม่แกะฮะงั้นผมเอาให้สุดก่อนไหนๆค่าปรับก็จ่ายแล้วก็เอาให้คุ้มคือพี่ถอยเอางี้แล้วกันพี่ถอยก่อนนะตำรวจมาอีกแล้วถ้าพวกผมถ่ายรูปได้อ่ะมันก็ได้แต่ตอนนี้พวกพี่อย่างเป็นการก็ยังไม่ทันได้ถ่ายเลยพี่ก็เชิญน้องออกไปก่อนไงโอ้ยพี่ยังไม่ถ่ายถ้าเอางี้ถ้าพี่ไม่งั้นเราก็รวมกลุ่มกันอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งไม่ได้รวมเห็นไหมยืนห่างถูกแกถูกแกใช่ค่ะถูกแล้วไม่มีผิด
ถ้าก็ถ้าเกิดพี่ยืนอย่างนี้ก็ไม่เสร็จไงประเด็นนะงั้นก็เป็นหน้าที่ที่ผมต้องผูกพี่ประชาชนเขาเรียกร้องงั้นพี่ก็ถอยพี่ไปตามอ่ะเข้าไปมันคือไม่งั้นก็ไม่เสร็จนะก็ให้ทำแล้วนี่ไงก็ให้ทำแล้วนี่แต่ผมยังไม่ทันถ่ายรูปเลยพี่ก็พอแล้วก็ผมขอถ่ายรูปเลยพี่อันนี้พี่รวมกลุ่มกันอยู่นะครับผม3คนนี่ไงก็ออกงั้นก็พี่ออกงั้นพี่ออกก่อนคนแรกเลยพี่เป็นตัวอย่างพี่เป็นผู้ใหญ่พี่เป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างผมออกผมออกโบผมก็หายดิผมบอกผมก็หายดิเดี๋ยวพี่ให้เราแกะเองเดี๋ยวให้เราแกะเองเดี๋ยวอันนี้เขาเอาพอแล้วงั้นผมออกแต่พี่ออกก่อนพี่ออกก่อนถ่ายรูปผมจะถ่ายเพราะผมจะถ่ายรูปก่อนพี่อ้าวโอ้โหพี่มาขนาดนี้แล้วผมขอถ่ายรูปได้ไหมพี่นิดเดียวพี่แค่แชะเดียวแค่นี้พอแล้วนะพอดีมันเกินเลยยังไงครับพี่ตอนนี้ประชาชนเขาอยู่ประชาชนเขาดูอยู่นะครับพี่แต่พรบ.อะไรผมไม่สนใจน่ะก็เดี๋ยวพี่ออกก่อนพูดยังไม่ถูกก็ร้องแกะออกไปเลยเดี๋ยวพี่ก็จะออกจะได้นัดการจะได้จบการพี่ก็ถ่ายแล้วผมแกะเท่านั้นโอเคไหมพี่ผมจะถ่ายโบถ้าพี่ยืนอยู่พี่ก็อยู่ในรูปด้วยทั้งนั้นแหละพี่ก็ยอมยืนเพราะพี่ไม่ทำอะไรงั้นผมก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้มีอะไรกันเอางั้นถ้าไม่มีอะไรพี่ก็หอกไปพี่นิดเดียวนี่มันผิดเรื่องพรบ.รักษาความสะอาดเราขอให้คุณแก่โอเคผมขอแค่ถ่ายรูปพอแล้วทำไมมันถ่ายไม่ได้พี่ด้วยเหตุผลพี่ก็ถ่ายไปแล้วไงยังไม่ทันได้ถ่ายเลยพี่มันแบบมันบังโบพี่ผมขอพี่ตำรวจไทยกลัวโบนะครับเดี๋ยวนี้เมื่อกี้ก็ทหารแล้วไม่สงสัยหรอทำไมคนเขาถึงห้ามทำไมที่นี่ไม่ห้ามแล้วสงสัยกันไหมครับว่าแล้วสงสัยกันไหมครับว่าใช้อำนาจอย่างนี้เนี่ยเคยถามตัวเองบ้างไหมว่าคุณทำว่าคุณกำลังใช้เงินเดือนจากภาษีของใครไม่มีไม่มีใครทำอะไรกันพี่ใช้อะไรในการพี่ใช้อำนาจใดๆถ่ายรูปจบทุกอย่างแยกย้ายพี่ใช้สิทธิ์อะไรครับว่างั้นพี่ยืนไม่ได้เลยอ่ะงั้นผมไม่ไปอ่ะก็ยืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่ติดก็ไม่ติดอ่ะสิครับพี่ต่อให้ถึงก็บอกไปแล้วนะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องทำไมไม่พี่มอรักษาความสะอาดพี่ฟังนะเป็นฝ่ายประชาธิปไตยอะไรก็ผิดหมดมาชุมนุมก็ผิดพรกชุมนุมไม่มีพรกชุมนุมก็ผิดพรบฉุกเฉินวันนี้คนก็ยังจะไปชุมนุมอีกอ่ะแล้ววันนี้มานี่ก็เห็นห้ามทั้งปีแล้วพี่และนี่ก็ไม่เห็นจะไปกิจกรรมตรงไหนยกเลิกแล้วมันจะเป็นกิจกรรมก็มายืนกันตรงนี้นี่แหละพี่นายกเลิกเอาเหรอพี่น้องประชาชนคะตอนนี้คุณตำรวจบอกว่าจะยกเลิกพรกฉุกเฉินนะคะมันก่อนรองนายกวิษณุบอกเพิ่งบอกจะต่อ1เดือนนะฮะเดี๋ยวเราอาจจะต้องพูดคุยกันบอลส่งเบอร์บอกบัตรทนายให้ลุงหน่อยทนายตอนนี้อยากกินน้ำมาเลยตอนนี้ไม่ใช่แค่นี้นะครับผมไม่ใช่แค่เราที่โดนล้อมเพื่อนเราที่จอดรถไว้ตอนนี้ก็โดนล้อมเหมือนกันครับผมเพื่อนเราที่จอดรถไว้อีกฝั่งนึงตอนนี้ก็โดนเนี่ยตอนนี้มีเป็นคลื่นร้องผู้หญิงชื่ออะไรไม่รู้ก็เดี๋ยวเราก็ต้องไปเสียค่าปรับที่โรงพักก็เสียพี่ไม่ว่ากันแต่ทีนี้ผมขอแค่ว่าขอถ่ายรูปนิดเดียวหนูขอแค่ถ่ายรูปอ่ะก็ถ่ายแล้วไงยังไม่ทันได้ถ่ายพี่ยังไม่ทันได้ถ่ายอันนี้ไลฟ์พี่นั่นแหละก็ถ่ายแล้วไม่เหมือนกันถ่ายกันหมดแล้วเอางี้ผมเอางี้แล้วกันคุยกันไม่รู้แล้วผมนั่งอยู่ตรงนี้แหละถ้าพี่อยากให้ไปโรงพักพี่ก็อุ้มไปเอาไปหน่อยยืนได้หนูโอเคเอามาแป๊บๆนะก็ไม่ได้ถ่ายรูปสักทีนะคะตอนนี้เราก็ไม่ได้ขออะไรมากเราขอแค่ถ่ายรูปแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ถ่ายหนูยังไม่ได้ถ่ายค่ะทุกคนประชาชนเป็นพยานหนูถ่ายทอดสดตั้งแต่พวกพี่เดินมานู่นตั้งแต่ถนนดินสอหลายคนมาจากถนนดินสอหนูเห็นก็ไม่หนูไม่รู้แล้วแต่พี่แต่ว่าถ้าพี่ถ่ายขอให้เขาเข้าไปหน่อยค่ะทุกคนครับฝากด้วยนะคะโบค่ะตอนนี้ตำรวจทหารฝ่ายราชการรัฐบาลกลัวโบค่ะ
ขึ้นขึ้นโอ้ยหนูขอแค่ถ่ายรูปอีกหนูขอแค่นั้นอ่ะหนูยังไม่ได้หนูสาบานไม่ได้พี่ไม่ได้พี่เอารถอะไรมากันรถที่พี่รถที่พวกพี่ไปล้อมอยู่เนี่ยพี่ผู้หญิงคนเดียวตำรวจเป็นสิบไม่แล้วเดี๋ยวก็ต้องไปลงพักอีกก็ไปเดี๋ยวนั่งแท็กซี่ไปไม่ยุ่งยากพวกหนูมีตังจ่ายอ่ะเนี่ยหนูขูดเงินเดือนของที่แม่จ่ายเออหนูจ่ายได้เดี๋ยวพวกหนูหารกันเองคนละ500มา4คนวันเนี้ยค่ะก็ไม่รู้เดี๋ยวหากินเองเอาเป็นว่าพี่ไม่ต้องยุ่งพี่พ่อแม่ผมหาให้ได้เดี๋ยวพี่น้องประชาชนช่วยกันแจกได้เออตอนเนี้ยผมขอก่อนว่าโบเนี่ยผมขอแค่ถ่ายรูปพี่ขยับไปสัก5-9มันก็จบแล้วใช่พี่แค่นั้นเลยยังไม่ได้ถ่ายพี่รู้ป่ะพี่เถียงไปไม่คือหนูไม่ได้อยากหนูไม่ได้อยากได้หน้าพี่ค่ะหนูอยากได้โบยังไม่ทันได้ถ่ายพี่คือเราคุยกันเรื่องพี่ของพี่แกนะถ้าแกต้องผูกอ่ะแกก็ผูกใหม่อ่ะแค่นั้นก็ไม่เสร็จไงพี่ก็ถ่ายรูปแล้วก็ไปแล้วเองก็ไปลงก็ผมขอถ่ายก็ผมขอทางก่อนพี่โอ้ยร้อนว่ะจะถ่ายได้ยังไงด้วยความเคารพพี่พอดีว่าตำรวจบอกว่าเราเสียเรื่องพรบความสะอาดนะคะจากฟ้อนนี่ไหนล่ะก็หาไม่เห็นหาไม่เจอนั่นแหละค่ะพรบความสะอาดเนี่ยก็ถามว่าตำรวจอยู่ตรงนี้เนี่ยโอ้โหขนาดเอามือตรงนี้ยังเอามือประบังอ่ะผมถามนะผมไม่โทษเจ้าหน้าที่ที่ยืนตรงนี้นะฮะแต่ผมโทษอำนาจที่อยู่เบื้องหลังเจ้าที่เหล่านี้ใครเป็นคนบังคับให้เจ้าที่พวกนี้ใครเป็นคนบังคับให้เจ้าที่ตำรวจสน.สำราญราษฎร์ต้องมาทำสารเสื่อมเสียด้วยการกลัวโบนหนึ่งอันใครฮะตอนนี้ขณะถ่ายยังถ่ายไม่ได้เดี๋ยวขอนี่ขอบัตรประชาชนแล้วก็เดี๋ยวให้ถ่ายแล้วเดี๋ยวไปที่โรงพักผมโชว์ได้แต่ผมไม่ถ่ายแต่ผมไม่ให้พี่หนูไม่มีหนูไม่ทำลงมาด้วยก็ต้องดีแคร์ตัวเองว่าตัวเองชื่ออะไรเลข13หลักจุฬา24ค่ะเลขกี่3หลัก13799000898กันกินเอาไงเอาไปประมาณไหนเราจะถ่ายประมาณคือผมจะถ่ายรูปแค่นี้พี่โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าก็หนูจะถ่ายโอเคไงโอเคจบแล้วเอาประมาณนี้นะแล้วเดี๋ยวรถครับผมอยู่ไหนรถอยู่ที่ไหนนี่แล้วกันครับผมรถหนูอยู่ที่ไหนครับครับผมได้ครับพี่ได้ครับพี่ผมเข้าใจครับพี่หนูรถหนูอยู่ที่ไหนไม่จะได้ไปโรงพักด้วยกันพี่ลองบอถามกันรถคันแคมรี่หรือเปล่าแคมรี่ใครเป็นคนขับมาครับเพื่อนผมที่โดนล้อมอยู่เนี่ยขับไปแล้วฮะเพื่อนเราขับไปแล้วครับขับไปแล้วก็ขับไปแล้วนี่แล้วก็เดี๋ยวจะได้เก็บนั่งรถที่ไปเองไม่งั้นเดี๋ยวเอารถตำรวจมานั่งรถตำรวจไปเดี๋ยวก่อนเอาเคลียร์ทีละเรื่องก่อนไปคุยก่อนถ้าได้จบด้วยเงื่อนไขก็จะได้ไปด้วยกันเดี๋ยวจะให้ถ่ายแต่ว่าขึ้นรถตำรวจไปด้วยกันแล้วผมขอถามหน่อยอันนี้คือการแจ้งข้อหาอย่างเป็นทางการแล้วใช่ไหมฮะก็เดี๋ยวไปแจ้งข้อหาที่โรงพักไม่ถ้าพี่จะแจ้งพี่ต้องแจ้งตรงนี้ฮะข้อหานี่เรื่องของความผิดนี่เรื่องของพรบความสะอาดครับก็แจ้งเลยฮะก็แจ้งเลยนี่แหละครับตอนนี้คือแจ้งแล้วใช่ไหมฮะโอเคครับประชาชน 9,000 คนรับรู้นะฮะว่าวันนี้เรามาถ่ายเราจะมาผูกโบข่าวทวงความยุติธรรมแล้วเราโดนพรบความสะอาดนะครับผมโอเคฮะไม่ว่ากันข้อหาเล็กๆน้อยๆก็เอาครั้งที่แล้วเอาไปสั่งพรบจราจรครั้งนี้เอาพรบความสะอาดจริงๆก็เอาพรกฉุกเฉินมาเลยนะฮะโอเคขอบคุณมากครับพี่ก็งั้นผมตกลงตามนั้นเดี๋ยวเราเอาเดี๋ยวเราถ่ายรูปเดี๋ยวบอกมันก็เดี๋ยวต่อไปเราไปไหนอ่ะต่อไปเราจะถ้าพี่ต้องตกลงกันก่อนว่าถ้าพี่ตำรวจยอมให้เราถ่ายรูปสวยๆดีๆเดี๋ยวเราก็ไปโรงพักใช่ๆใครโอเคไหมฮะตกลงตามนั้นหลายหน่วยงานตอนนี้ก็คือตำรวจตอนนี้ก็ไม่รู้จักกันเองแล้วตอนนี้ตำรวจยกกันมาทั้งสตช.แล้วนะฮะรถเราอยู่ที่ไหนงั้นตกลงนะฮะงั้นตกลงให้พวกหนูถ่ายรูปแล้วก็จะไปหนูบอกเลขบัตรไปแล้วคือเรารู้แล้วไงตรงนั้นเราไม่รู้เอ้าเขาเพิ่งพูดไปเมื่อกี้เดี๋ยวหนูเอาให้ดูหนูถ่ายไว้อยู่หนูถ่ายรูปไว้อยู่หนูถ่ายแบบเขียนเซ็นสำเนาหนูถ่ายทอดสดอยู่เอ้ยไม่ก็พี่ก็ไปเสิร์ชเอาใน Google น่ะรูปหนูเต็มเลยก็ตอนนี้ก็กำลังเจรจาขอถ่ายรูปอยู่นะคะเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้ถ่ายรูปเลยตั้งแต่ผูกมาเดี๋ยวบอลเดี๋ยวขออนุญาต
เดี๋ยวกูต้องบอกเลข13หลักอ่ะมันจะเข้าในไลฟ์โอเคก็เดี๋ยวสักพักนึงนะฮะตอนนี้เราก็ดูบรรยากาศโดยรอบก่อนนะฮะตอนนี้เรากันมากัน3คนเจ้าที่มากัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20นักศึกษามา3ตำรวจมา20นะครับคิดว่าไม่ใช่แค่ตำรวจคิดว่ามากันทุกหน่วยที่ว่าด้วยความมั่นคงรถสีเขียวไหนรถเล่าเหรอโอเคฮะก็นักศึกษามา3ตำรวจมา20นะฮะถ้าเราโดนกระทืบตรงนี้คือตายแล้วนะครับผมเอ้าเอาผูกแกแล้วค่ะแกแล้วแกแล้วแกได้ยังไงพี่แกไม่ได้นะครับเพราะพี่แกพรบ.รักษาความสะอาดนะพี่นะเพราะเข้าไปปรับกันเข้าไปปรับกันที่เรามาแต่พี่ไม่มีสิทธิ์พี่ไม่มีสิทธิ์เจ้าหน้าที่มีอำนาจแกนะตรงอำนาจตามมาตราไหนฮะครับเดี๋ยวพี่ไปเฮ้ยช่วยเลยเฮ้ยมันสร้างความพี่วินมันเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวก็มันก็ไม่เรียบร้อยกูเองกูเองขอค่ะพี่งั้นเอากลับไปเลยฮะไม่คุณไม่ต้องมาผูกนะครับผมมีสิทธิ์ผูกไม่ได้ครับผมติดแกะนะครับผมเป็นเจ้าหน้าที่จับก็จับจับไปเลยครับผมเดี๋ยวเชิญขึ้นรถเอารถของศูนย์มาเอารถของศูนย์ไม่ค่ะแจ้งข้อหาก่อนแล้วแจ้งพรบความสะอาดนะครับพรบความสะอาดถึงขั้นต้องควบคุมตัวเลยใช่ไหมคะใช่ครับก็เชิญนะเชิญโอ้โหว่าถ้าแกว่าเราจะไปโดยดีจะไม่แกะเราพยายามบอกนะพยายามบอกแกะออกครับผมจะต่อสายเอ็มนะตำรวจตบัดซัดน้องเชิญน้องคุยกันดีๆนะคุยกันให้รู้ก็คุยกันเมื่อกี้ไม่รู้ก็คุยกันเมื่อกี้ไม่รู้เรื่องดีๆนะโอเคหนูคุยเองไม่ต้องไปผูกแล้วน้องนะแค่ผูกแค่ผูกมันจะอะไรนักหนาคะพี่เดี๋ยวพี่ก็ไปคุยกันเดี๋ยวเชิญขึ้นไปลงไม่ค่ะไม่ขึ้นคือตอนนี้เขาบอกว่าเขาแจ้งพรบความสะอาดแล้วนะคะแต่ว่าเขาจะควบคุมตัวเราขึ้นรถตำรวจนะคะขึ้นชื่อว่าเป็นรัฐบาลการกฎหมายมันก็ต้องเอาไว้กดหัวประชาชนทั้งหมดนั่นแหละไม่มีหรอกคนทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายหมดแล้วนะก็ทำไมตกลอดอยู่แล้วทำไมตกลงกันแล้วมันไม่เป็นไปตามกฎหมายลูกแล้วที่เราพยายามที่จะคุยให้เข้าใจไงเราก็ไม่เข้าใจกันไม่คือมันไม่มีเหตุผลเลยที่พี่จะมาแกะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเหตุผลอะไรหนูไม่รู้เดี๋ยวไปนั่งคุยแล้วไม่หนูยืนคุยได้หนูไม่ได้ใจร้อนหนูสบายใจมากตอนเนี้ยเดี๋ยวเราก็ได้นะไม่ได้เดี๋ยวไม่ต้องเจ็บวิ่งระวังเขายึดผ้าจะช็อตเขายึดผ้าเราไปแล้วไปให้น้องป่ะไปขึ้นรถไปให้น้องตอนนี้ทางตำรวจเราก็จะจับกลุ่มตัวเราไปที่โรงพักแล้วนะฮะเชิญไปที่โรงพักไม่หนูอยากไม่เชิญผมไม่มีครับไม่มีอะไรผมบอกมาไม่มีคำว่าเชิญมีแต่คำว่าจับกลุ่มแจ้งข้อหาพี่จับเลยถ้าพี่จะท่านยังไงไม่ขึ้นพี่ก็แจ้งข้อหาก่อนแค่พอเราบอกความสะอาดหนูไม่ยอมขึ้นรถพี่หรอกนะไม่หนูจะไม่ยอมขึ้นรถตำรวจเพราะพอเราบอกความสะอาดแน่แล้วของน้องชื่ออะไรบอกไปเถอะนี่มีคนไหมนะฮะเพราะสิบสวนมาทุกคนหนึ่งบัตรประชาชนไม่เอามาขอบัตรพี่จะไปเอาบัตรมาที่บัตรมาไม่ต้องคู่ไม่เอามาตอนนี้ก็ตำรวจกำลังถามหาบัตรประชาชนจากพวกเรานะคะตอนนี้ก็คือเตรียมตัวโดนจับอะไรสรุปที่พูดเมื่อกี้นี่คือการแจ้งข้อหาอย่างเป็นทางการที่ไม่พี่หนูอยากรู้ว่าข้อหาอะไรมาตาเดี๋ยวรายละเอียดไปที่สอนอเลยนะไม่ก็พวกหนูทำโอเคทุกคนดูนะคะว่ามันสกปรกตรงไหนโอเคนะคะสกปรกตรงไหนคะไม่พี่ผมไม่ได้มาจะแจ้งตรงนี้ตอนนี้นะคะโบเราก็หายไปแล้วก็ตำรวจกำลังจะแจ้งพรบความสะอาดแล้วก็จะควบคุมตัวไปที่โรงพักค่ะบอลไม่ต้องไปมาอยู่ด้วยกันมานี่หนูไม่ไปถ้าไปเพราะว่าเมื่อกี้ไม่นำวัสดุมาติดนะครับในบริเวณที่และไม่ใช่ความผิดซึ่งหน้าพี่ใช่ความผิดซึ่งหน้านี่ไงเขาเห็นอยู่นี่ไงครับ
เรื่องเหตุการณ์ทำให้ยังคาอยู่มาพี่แกวไปแล้วนะน้องนะมันโทรหาทนายก่อนโทรหาทนายก่อนไม่หนูจะโทรหาทนายตรงนี้เดี๋ยวคุณไปให้ทนายไปพบที่ศาลไม่ต้องมีสืบสวนสำนักคนนี้คนนี้ไม่แป๊บนึงครับตลกครับเขาจะแจ้งเขาจะคุมตัวไปโรงพักตอนนี้เขาจะจับกุมตัวแล้วครับแม่พูดค่ะพี่อัวนะพรบความสะอาดค่ะแล้วเขาจะคุมตัวไปโรงพักใช่ค่ะเรามีสิทธิ์ปฏิเสธการคุมตัวไหมเรามีสิทธิ์ปฏิเสธ3คนค่ะเรามีสิทธิ์ปฏิเสธการคุมตัวไหมคะค่ะค่ะว่าเขาไม่รับแจ้งข้อหาคือสน.ไหนคะสำราญราษฎร์ใช่ค่ะเขาจะพาตัวไปที่สำราญราษฎร์จับไม่จับพี่ไม่รู้แหลนะตอนนี้ร้อนย้ายไม่หนูไม่ร้อนหนูไม่ร้อนมันร้อนนี้ก่อนพี่หนูเรียนรอดอมากหนูอดทนได้ไอ้ว่ามันขวางการจราจรเขาไม่มีรถหนูสักคันไม่มีรถผมแล้วผมมีพี่นี่แหละขวางคือได้ๆไม่ต้องให้การนะโอเคค่ะโอเคได้ค่ะตามกฎหมายค่ะขอบคุณค่ะอำนาจของเจ้าพนักงานตำรวจเขาที่เขาจะแจ้งข้อกล่าวหาเราถ้าเราคิดว่าผิดหรืออะไรยังไงเราก็มีสิทธิ์ฟ้องกลับอยู่แล้วเรามีทนายได้หนูเข้าใจค่ะคือถ้าเขาเชิญตัวไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ต้องให้ความร่วมมือเขาหน่อยถ้าเราคิดว่าเขาไอ้เนี้ยนะเราจะฟ้องเขากลับมันไม่มีปัญหาหรอกโอเคไม่พวกหนูตกลงแล้วว่าพวกหนูจะรับทราบข้อกล่าวหาที่นี่ก่อนแต่ผมขอการแจ้งข้อหาที่นี่แจ้งด้วยวาจาก่อนที่นี่อย่างละเอียดแจ้งว่าไงเรื่องความผิดทางนี้มาตรา12มาตราว่าอะไรฮะเกี่ยวกับเรื่องของการนำป้ายติดนะครับเทคมันคืออะไรครับผมมีสิทธิ์รู้ตรงนี้ก่อนครับพี่เป็นเจ้าหน้าที่ฟังเดี๋ยวจ้ะตรงนี้เลยถ้าผมอ่านให้คุณฟังคุณไปเลยไหมไปค่ะตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะรับทราบข้อกล่าวหาเกี่ยวกับพ.ร.บ.ความสะอาดนะคะแล้วก็ฝากสอดส่องดูแลด้วยนะคะเดี๋ยวสักครู่เราจะไปสน.สำราญราษฎร์ค่ะที่ผมจะอ่านต่อไปนี้นะครับเป็นพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองนะครับพ.ศ. 2535นะครับมาตรา12นะครับระบุไว้ว่าห้ามไม่ให้ผู้ใดนะครับขูดกระเทาะขีดเขียนพ่นสีหรือทำให้ปรากฏนะครับด้วยประการใดๆซึ่งข้อความภาพหรือรอยใดๆที่กำแพงหรือติดกับถนนบนถนนนะครับต้นไม้หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่ติดกับถนนหรือที่อยู่ในที่สาธารณะนะครับแต่เป็นการกระทำของส่วนราชการท้องถิ่นหรือส่วนราชการรักษาถิ่นหรือผู้ที่ได้มอบหมายเท่านั้นนะครับที่นี่คือมาตรา3มา3ต้นมา30นะฮะเวลานี้ปรับไม่เกิน 5,000 บาทนะครับตอนนี้และผมก็สงสัยมากว่าการโทรหาลุงด้วยบอกว่าการที่ขับรถอยู่การที่สำนักราษฎร์ไปแล้วใช่ปะบอกให้คนโทรหาลุงว่าเราตรงนี้เราไม่ได้ลงสีเราไม่ได้พ่นอะไรเราไม่ได้ขีดเขียนอะไรผมอยากรู้เหลือเกินผมอยากรู้เหลือเกินว่าผมอยากรู้ก็มาตรฐานในการใช้กฎหมายอยู่ตรงไหนโอเคค่ะตอนนี้ก็กำลังจะมูฟไปที่ก็กำลังจะไปที่สน.สำนักราษฎร์นะคะเป็นพื้นที่เพราะว่าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเป็นเขตดูแลของสน.สำราญราษฎร์ค่ะก็ตำรวจจากทุกฝั่งนะคะก็มาอันนี้ค่ะตอนนี้ก็เริ่มเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนกล้องนะคะตอนนี้ก็กำลังจะขึ้นรถตำรวจค่ะก็กำลังขึ้นรถตำรวจนะคะเดี๋ยวขอไปคันเดียวกันหมดค่ะโอเคค่ะตอนนี้ก็อยู่บนรถตำรวจแล้วนะคะ
คืออุ้ยตอนนี้ก็กำลังเดินหน้าไปที่สน.สำราญราษฎร์นะคะ3คนค่ะ2นี่ค่ะ2แล้วก็อัวเป็น3คนค่ะนี่ก็โสมมากค่ะโดนพรบความสะอาดค่ะตำรวจแจ้งข้อหามาอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะยังถ่ายทอดสดไว้เหมือนเดิมนะคะก็ไปเรื่อยๆเพราะว่าสน.ไม่อยู่ไกลมากค่ะเพราะว่าตรงนี้เป็นเขตดูแลของสน.สำราญราษฎร์ก็เราจะยังไม่ให้การอะไรนะคะจนกว่าทนายจะมาค่ะเพราะว่าเราก็ติดต่อทนายไว้เมื่อกี3ค่ะก็กำลังเดินทางโอเคค่ะขออภัยนะคะเมื่อกี้เน็ตกระตุกค่ะพอดีเปิด Wi-Fi ไว้จริงๆไม่ได้ใช้ Wi-Fiตำรวจก็เซลฟี่นะคะตอนนี้ระวังตัวอย่างเต็มที่ค่ะแล้วก็ฝากทุกคนสอดส่องดูแลด้วยนะคะฝากพวกถ่ายภาพเลยร้านมนต์ด้วยรถมันจอดเยอะอ๋อได้ค่ะได้ค่ะทำดีค่ะทำดีโอเคค่ะเราเรียนมาติดใจเย็นนะค่ะใช่ค่ะแล้วน้องผู้หญิงเรียนคณะอะไรนะเรียนศิลปศาสตร์ค่ะศิลปศาสตร์อ๋อไม่ใช่พวกนิติศาสตร์ใช่ไหมไม่ใช่ค่ะก็เดี๋ยวถ้าถึงโรงพักแล้วก็โปรดติดตามต่อไปด้วยนะคะพูดเลยนะไหมอันนี้ยังไลฟ์อยู่ใช่ไหมฮะใช่ก็ตอนนี้นะฮะเรื่องพรบความสะอาดเนี่ยยังไงเดี๋ยวเราคงต้องปรึกษาทางทนายว่าเราจะสู้คดีกันอย่างไรเพราะผมคิดว่าสิ่งที่ผมด้วยสามัญสำนึกสิ่งที่เราทำไปวันนี้ฮะมันไม่ได้มันไม่ได้สร้างความสกปรกนะครับผมมันเป็นแค่การเอาผ้ามาผูกเป็นโบไว้ที่ตะแกรงรั้วไม่ได้พ่นสีไม่ได้ขีดข่วนถ้าไม่เกิดความเสียหายได้อย่างใดก็ไม่ได้เรียราดด้วยตอนนี้ถึงสน.แล้วนะคะตอนนี้นะฮะก็แสดงให้เห็นครับว่าตอนนี้เนี่ยเล็กๆน้อยๆเขาก็เอาเนาะสลับการสกัดกั้นกิจกรรมของครับระวังเห็นเรื่องนี้ไอ้เชี่ยมึงกูยื้อกับตำรวจจนรองเท้าขาดเอามาคู่เดียวด้วยโอเคค่ะเดี๋ยวไอ้บอลฝากถือหน่อยบอกด้วยว่าบอกก่อนนะครับตอนนี้ก็ถึงสน.สำราญราษฎร์แล้วนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ตามมามากมายตอนนี้กำลังจะขึ้นไปบริเวณข้างบนนะครับแล้วรถได้เอาไปยังรถจอดรถเดี๋ยวมีน่าจะมารอแล้วครับรถอะไรแคมรี่ครับคันเดียวใช่ไหมคันเดียวครับรถอะไรมานะแคมรี่จอดไหนละจอดอันนี้ไม่ทราบครับนะครับตอนนี้กำลังรอเพื่อนอยู่นะครับก็สีดำครับครับสู้อยู่แล้วครับก็ผูกโบเล็กๆน้อยๆก็เอาหมดครับ
ใช่ครับนักศึกษา3คนแต่ตำรวจมา 20-30 คนนะครับใช่ครับคุยกับพี่น้องในไลฟ์พี่อัวมาต่อเลยค่ะก็เดี๋ยวสักครู่นะคะรอทนายอยู่ยังไม่ได้ขึ้นไปตอนนี้ก็บรรยากาศโรงพักค่ะอย่าเพิ่งพูดขึ้นไปก่อนขึ้นไปด้านบนมีทนายยังติดต่อเดี๋ยวรอทนายแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวขึ้นไปคุยกับทนายข้างบนก็ได้ครับไปต่างจังหวัดที่ยังโทรหาทนายไม่ได้เลยพี่ตอนนี้ไลฟ์สดเต็มที่แต่ว่าขึ้นไปข้างบนไปบังคับข้ามไปสุดครับทำไมครับผิดกฎหมายครับง่ายๆงั้นผมจะไม่ตกลงตรงนี้ได้ไงไม่งั้นเราก็ให้ทนายมาก่อนอะไรให้เต็มที่ก่อนใช่ได้ได้ค่ะก็ตำรวจแจ้งมาว่าเราไม่สามารถถ่ายทอดสดบนสถานีตำรวจได้ไม่มีอะไรไหมก็น่ากลัวนะสำหรับพวกเราดังนั้นเราต้องรอทนายก่อนปั๊บนึงครับยังฮะยังไม่พร้อมลูกก่อนจะมีทนายรอทนายก่อนใช่คือขึ้นไปเลยไม่ทนายไม่เป็นไรครับคืออันนี้คือความสบายใจส่วนตัวครับรอทนายอยู่ครับไงดีวะเบอร์พี่ชนคือตอนเนี้ยคือถ้ามีกูเปลี่ยนอะไรไม่ได้ประชาชนรู้ว่าเรายังอยู่ตรงนี้แต่พอขึ้นไปไลฟ์ไม่ได้เราจะไลฟ์ขึ้นหมู่ของรู้ได้ไงช่วงนี้ยิ่งแบบที่ไหนกันซีบอกกันซีบอกไปก่อนว่าจะไม่ไลฟ์ขึ้นไปทำงานได้แล้วต้องมีทนายนะให้อุ่นใจก่อนพี่โอเคพี่อานนท์กำลังมาโอเคเราก็รู้ว่าเมื่อกี้นี้พี่เขาอ่านได้ฟังอ่ะไม่มีพวกจำผมจำไม่ง่ายอภิสิทธิ์ถึงเขาเป็นสปนะครับไม่มีพวกจำไม่มีพวกปรับคำว่าปรับไม่เกิน5,000เนี่ยจะปรับ10 บาทก็ได้ได้5 บาทก็ได้ค่ะแต่ไม่มีข้อจำไงเพราะนั้นผมว่าไม่สุดควบคุมจับในกลุ่มนะเนาะสบายจะได้เพราะว่าเราทำให้เปิดเผยพวกหนูไม่ได้กังวลหรอกพวกหนูก็สู้มาขนาดนี้แล้วก็เต็มพร้อมสู้เต็มที่ก็แค่ขึ้นไปข้างบนเฉยนี่เองจะได้จะรอก็โอเคไม่เป็นไรรอทนายฮะตอนนี้รอทนายค่ะก็ตำรวจแจ้งว่าโดนพรบความสะอาดค่ะก็เลยต้องมารับทราบข้อกล่าวหาและเปรียบเทียบปรับที่โรงพักแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่รู้รายละเอียดมากก็รอทนายสน.สำราญราษฎร์นะคะมาได้ค่ะขึ้นไปก่อนไหมน้องทานน้ำก่อนดีกว่าพวกเราไม่ใช่อาจจะก่อนที่คนรับประกันที่หนูต้องทำในที่ตรงนั้นหรอกมันจะได้ก็พวกหนูไม่ใช่อาชญากรก็เลยไม่ได้กลัวอะไรเราดีที่สุดแหละเลยให้เป็นหน้าทำอะไรได้ค่ะแล้วหลังนั้นผมให้เพื่อนให้ทำอะไรก็ได้ครับแล้วเพื่อนผมร้อนแล้วเพื่อนผมมีคนนึงอยู่ไหนใช่หนูต้องการเจอเพื่อนผมไม่ได้นั่งนำมันแค่นี้ไม่ได้นั่งโทรหาคนนี้มีคนนึงที่ทำร้ายได้เหมือนกันนี่แหละล้อมรถจราจรล้อมรถไว้โทรหาเขาดิเขาอยู่ไหนโทรหาเพื่อนที่ลุงสายไม่ว่างโทรเบอร์ได้ถามเขาดูแล้วในน้องภาษาได้ทนายที่ไหนแล้วเนี่ยรถติดหรือเปล่าขอบคุณทุกคนมากนะคะอันนี้ก็อยากให้ทุกคนร่วมผูกโบแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านเผด็จการอีกครึ่งชั่วโมงเลยเหรอโอเคช่วยหาไอรอคนเมื่อกี้หน่อยได้ๆทนายเต็มเลยใช่ๆแค่มานะไม่แค่ผู้ชนะนั่นแหละสักคนไม่ได้ทำอะไรสกปรกเลยค่ะก็ผูกโบเสร็จก็จะขอถ่ายรูปแล้วเขาไม่ให้ถ่ายเขายืนบังอ่ะแล้วเพื่อนเราคนนึงขับตรงนี้ใช่มั้ยใช่ๆแล้วเขาอยู่นี่ไงไม่มาได้พวกเราผมมานี่ก่อนจะเย็นผมสายชี้อะไรอยู่นี่จะร่มละมันร้อนอยู่นี่แหละเดี๋ยวเขาไม่เลื่อนไหนหรอกโอ้ยพวกหนูไม่ร้อนทำไมต้องมาคับให้พวกหนูร้อนด้วยเป็นห่วงก็ผมเดี๋ยวผมจะรอนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็จะไม่ขึ้นไปจนกว่าจะมีทนายจะมาครับโอเคครับโอ้รองเท้าพังเ
้ายไปก่อนได้ไหมอันนี้ละข่าวละข่าวโอเคโอเคพี่อนนท์แนะนำว่าให้เราเข้าไปก่อนได้แต่ว่ายังไม่ต้องให้การแต่ว่าถ้าเราขึ้นไปเราถ่ายเท่าสดไม่ได้แล้วนะยังไงดีให้ถ่ายก็ถ่ายบ้างสินั่งคนนั่งบนมันเย็นๆดีว่าก็หนูไม่ร้อนตอนนี้รถเราก็เกมแล้วนะครับผมเกมค่ะเท้าก็เกมรองเท้าแล้วก็รองเท้าแล้วก็เกมต่อการยื้อยุดฉุดกระชากกับตำรวจแล้วก็เราก็สูญเสียอธิปไตยไปข้างหนึ่งแล้วหน้าอธิปไตยทางรองเท้านะใช่ค่ะก็ตอนที่อยู่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยค่ะเดี๋ยวไม่เป็นไรค่ะกลับไปเราก็จะไปซื้อใหม่นะคะก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะว่าทำไมเขาบอกว่าสกปรกก็น่าจะต้องเดี๋ยวถ้าเรารับทราบว่ามันสกปรกตรงไหนเราจะมาเผยแพร่ให้ทุกคนทราบเร็วที่สุดค่ะเพราะว่าพวกเราเองก็งงค่ะงงเลยแหละเดี๋ยวมีอะไรเตรียมตัวนะเว้ยไอ้เดียวดูได้เองดูไม่รู้จะพูดยังไงเลยพี่เนื้อมีเรื่องที่เราต้องขอหน่อยมาดูมาพี่เอาไว้คุยหลังไปขึ้นบักไม่มีอะไรเป็นน้องเอ๋พวกเรายังไงจะบอกขึ้นไม่จะขึ้นยังไม่หมดยังคืออย่างนี้นะน้องของสามคนขั้นตอนเนี่ยเราอะคนเขาแจ้งข้อหาเรื่องพรบ.รักษาความสะอาดเขาก็เชิญเราขึ้นไปส่วนเราจะรอทนายหรืออะไรข้างบนน่ะมันมีปัญหาอยู่แล้วรอเพื่อนก็รอเพื่อนไอ้ที่ถ้าเป็นเองเป็นอันตรายไม่ได้เล็บนะยอมลาออกจากตำรวจเอากูไปผูกคอตายที่ไหนก็ได้นะไอ้กูเราคุยกันแบบพี่แบบน้องมันร้อนกว่าเราจะไลฟ์เดี๋ยวจะอะไรก็ให้ได้หนูเข้าใจข้างบนดีกว่ารอลุงไปพร้อมกันรอลุงก่อนพี่เออเอาไอ้ลุงเรียบร้อยยังหนูเดี๋ยวสักพักเราจะขึ้นไปโรงพักแล้วนะคะก็ไม่น่าจะถ่ายทอดสดได้ตอนนี้ก็คือท้องเสียจะท้องมากไม่ไหวแล้วเดี๋ยวขอเอายาแป๊บนึงก็เดี๋ยวจะขึ้นไปแล้วค่ะเดี๋ยวพอเราขึ้นไปถึงเราน่าจะต้องปิดถ่ายทอดสดค่ะลุงรองเท้าขาดตอนดึงผ้ากับตำรวจแรงมากเลยเดี๋ยวจะถอดทิ้งมีปะมีรองเท้าผ้าใบเอามาเปลี่ยนหน่อยเออได้ไม่เป็นไรเดือนนี้ซื้อรองเท้าไป2คู่แล้วที่ไม่มีเขตห้ามสูบบุหรี่ก็เหมือนรั่วบอสไหนข้ามไหนนะข้ามปะข้างในบนรถแน่นอนเดี๋ยวรอบหน้าพี่บอลถือให้หน่อยโอ้ยเขี่ยมันจะได้มันไม่มั่นใจผมมั่นใจนะอย่าพึ่งมานะผมที่ดูสถานการณ์แย่หนู
เขาเอาไว้ไว้ไหนได้ไหมพี่อย่าทิ้งนี่นะไม่ได้ทิ้งไม่ได้ทิ้งไม่ได้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 เก็บพี่ลุงพี่ลุงเถื่อนให้หน่อยเดี๋ยวเราถ่ายรูปหน้ากระโปรงก็ไอ้มึงเชี่ยวแข็งจริงแล้วหยุดไลฟ์จะได้ขึ้นบนครับโอเคค่ะตอนนี้ก็จะไปที่สถานีแล้วนะคะเดี๋ยวขอลาไปก่อนค่ะทุกคนโอเคป่ะโอเคครับเสร็จแล้วนุ่งเสื้อไหมเดี๋ยวขอปิด